โอ้โหพี่น้องนี่คือนาเล็กทำที่ใช้ใส่อุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำนะนี่ทำจากสิ่งที่เหลือใช้นะเริ่มต้นที่แผ่นไม้เลยนะนี่ฮะไม้แบบนี้แล้วก็นี่เป็นพลาสติกนะที่อยู่ตามเรียกว่าชั้นวางรองเท้าว่างั้นเถอะนะที่เขาทิ้งแล้วนะแล้วก็เก็บเอามาไว้นะเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยมาใช้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นพลาสติกที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายมั้งนะเขาทิ้งแล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์เก็บไว้นะกับอันนี้กระป๋องพลาสติกธรรมดานะกระป๋องขนมนั่นแหละเอามาใช้ประโยชน์เดี๋ยวไปดูว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะนาเล็กก็จัดการติดตั้งในห้องน้ำแล้วนะเติมกระป๋องพลาสติกข้างบนใส่เป็นหลอดยาสีฟันแล้วข้างล่างก็ใส่เป็นแปรงสีฟันแล้วตรงนี้ใส่เป็นสบู่ก็ใช้ได้นะนี่แหละก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้ออะไรที่มันแพงๆนะเอาสิ่งที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์แบบนี้ถือว่าสุดยอดเลยฮะสวัสดีครับ